สวัสดีค่ะวันนี้แม่ยายบ้านไอแลนด์ก็สิมาสอนวิธีการให้ดอกให้น้ํากล้วยไม้นะคะเฮ็ดจังได๋กล้วยไม้เฮาสิได้สวยๆงามๆเฮาก็บ่เอาหดน้ํามันเด้เฮาต้องใช้วิธีการจุ่มปูดจุ่มปูดจังได๋จุ่มปูดจุ่มปูดเฮาก็กล้วยไม้เฮาเนาะเอามาจุ่มน้ํานี่ล่ะค่ะคือวิธีการให้น้ํากล้วยไม้ช่วงเดือนช่วงนี้มันเข้าเดือนวินเตอร์เนาะเฮากะให้เดือนละเทียน้ํากล้วยไม้เดือนละเทียกล้วยไม้เฮากะสิได้สวยงามเดือนละเทียบ่ล่ะนี่จุ่มน้ําแบบนี้เฮากะเอามาใส่กระเหลือไม้ไม้เปลือกไม้เฮาใส่เปลือกไม้ไปน้ํากล้วยไม้เฮากะจะได้ความชุ่มชื่น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 นะคะเห็นมั้ยคะกล้วยไม้เฮาก็สิได้สวยเห็นไหมทีนี้เฮาก็เอาต้นอื่นอีกนี่อันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะคะนี่คือวิธีการให้น้ํากล้วยไม้เฮากล้วยไม้เฮาก็สิได้สวยจุ่มสิล่ะค่ะจุ่มน้ํานี้ให้เป็นลุ่มเทมเปอร์เจอร์เด้อค่ะเด้ออย่าให้น้ําเย็นเด้ช่วงนี้หน้าหนาวเปิดก๊อกน้ํามันสิเย็นคันใส่น้ําเย็นเลยเฮาให้กล้วยไม้น้ํากล้วยไม้กล้วยไม้เฮาสิช็อกต้องให้ร่วมเทมเปอร์เจอร์อากาศบ่เย็นบ่ให้เย็นหลายให้ร่วมเทมเปอร์เจอร์คือน้ําอุณหภูมิปกตินะคะกล้วยไม้เฮาก็สิได้บ่ช็อกนี่แล้วก็เฮาก็มีสเปรย์ฉีดกล้วยไม้นี่สเปรย์ฉีดกล้วยไม้ฉีดไปปูด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 เห็นไหมนี่กล้วยไม้เราก็จะได้สวยไปแล้วเด้อค่ะเด้อพี่ที่หายน้ำกล้วยไม้เห็นไหมกล้วยไม้เราก็จะสวยฝากกดใช้ฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะเด้อแม่ยายบ้านไอแลนด์ค่ะสาวไทยไก่บ้านจากไอแลนด์ค่ะบ๊ายบาย